ทั่วประเทศประมาณ200กว่ารายใน16จังหวัดมีอยู่12จังหวัดที่ในรอบเดือนไม่มีผู้ป่วยและก็จะมีอยู่4จังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยบ้างในรอบเดือนก็คือจังหวัดเชียงใหม่บึงกาฬเพชรบูรณ์และก็จันทบุรีนะครับคือท่าใหม่อำเภอคิดจะกู้และก็อำเภอเหลี่ยมสิงห์นะครับผู้ป่วยประมาณ10กว่าคนนะอันนี้คือสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีหนังสือสั่งการให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาซิก้าไปในจังหวัดนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าซิก้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเชื้อไวรัสที่ตัวพาก็คือยุงลายยันตระกูลของมันเหมือนกับไข้เลือดออกแต่การอาการแสดงของมันเหมือนหัดก็คืออาการมันคือมีไข้นะครับไข้ต่ำๆไข้ไม่เยอะมีผื่นเล็กๆตามผิวหนังมีตาแดงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในจังหวัดจันทร์10กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าเป็นเพศหญิงได้ประมาณ 90% ทำไมยังเป็นเพศหญิงเยอะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะอยู่ในบ้านคือในบ้านเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อการมีลูกน้ำยุงลายอยู่ในบ้านหลบซ่อนๆอยู่แล้วก็กัดทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคซิก้ามากกว่าผู้ชายแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือซิก้าเนี่ยอาจจะมีผลต่อลูกที่อยู่ในท้องในครรภ์โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์อ่อนก็คือประมาณช่วง3เดือนแรกนะครับมันจะมีความเสี่ยงในทางสถิติทางวิชาการเนี่ยเขาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1% กว่าคือ100คนอาจจะมีสัก1คนที่มีความเสี่ยงต่อลูกคลอดออกมาเนี่ยอาจจะหัวเล็กอาจจะไม่ฉลาดนะครับอาจจะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือเราต้องเฝ้าระวังในคนตั้งท้องตั้งครรภ์แต่ถามว่าซิก้าเนี่ยจะรักษาอย่างไรมันไม่มียาเฉพาะรักษาไม่มีวัคซีนนะครับแล้วมันก็เป็นเองหายเองคนป่วยเนี่ย 100% คือไม่มีเสียชีวิตและก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลในประเทศไทยนะซิก้าเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับไข้เลือดโดยตรงจังหวัดที่มีซิก้าก็คือจังหวัดที่มีไข้หวัดเยอะๆจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีไข้เลือดเยอะเชียงใหม่ก็มีไข้เลือดเยอะบึงกาฬก็ไข้เลือดเยอะเพชรบูรณ์และไข้เลือดออกเยอะงั้นโรคซิก้ากับไข้เลือดออกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะครับที่ไหนมีไข้เลือดออกเยอะก็จะมีซิก้าเยอะตามงั้นจังหวัดภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากเป็นระดับ3ของประเทศมันก็จะเป็นจังหวัดที่เหมือนกับเรามีซิก้าอยู่ในพื้นที่อยู่เดิมเป็นโรคที่มีตั้งเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้เจาะเลือดไม่ได้ตรวจปัสสาวะเราเลยไม่เจอผู้ป่วยแต่พอเรามาเจอรายที่1นะครับเราก็พยายามหารายอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะควบคุมโรคของเราไว้อยู่ในวงจำกัดนะครับตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยเกิดขึ้น10รายแล้วถ้าภายใน28วันหลังจากผู้ป่วยรายสุดท้ายเนี่ยถ้า28วันไปแล้วเนี่ยไม่พบผู้ป่วยเพิ่มก็ถือว่าจังหวัดจันทบุรีปลอดภัยหรือปลอดนะครับก็ถูกเราก็ถูกตัดชื่อออกจากจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเพื่อให้เราแก้ไขปัญหาซิก้าและได้เราไประดมสรรพกำลังทั้งหัวหน้าส่วนราชการฐานตำรวจตชด.ป่าไม้และก็สำคัญที่สุดคือท้องถิ่นที่ต้องมาร่วมด้วยกันยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการจัดกวาดบ้านให้สะอาดนะครับเก็บน้ำเก็บบ้านเก็บขยะให้เรียบร้อยแล้วก็เน้นใส่ทรายปัญหาคือทรายเนี่ยมันไม่ค่อยถึงน้ำมันไปเสียดที่หลังคาบ้านแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือมันต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแข็งแรงยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าทำออกข่าวดังแล้วก็หยุดมันต้องทำทุกอาทิตย์ทำต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนผมว่าโรคนี้เกิดทำให้คนตื่นตัวแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะทำให้จังหวัดของเราเนี่ยสะอาด
คือถ้าจังหวัดของเราเป็นจังหวัดที่สะอาดไม่ปราศจากสิ่งขยะปราศจากไอ้ภาชนะที่น้ำขังเนี่ยมันก็จะไม่บ้านเมืองของเราปลอดจากซิก้า